ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยังมีอยู่แต่มันไม่มีใครเอาทหารไปรบกันอีกแล้วคือจริงๆไอ้คำถามที่ว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยนะมันจะต้องย้อนกลับไปถามว่าไอ้พรรคประชาชนหรือพรรคส้มเนี่ยมันมีไว้ทำไมล่าสุดนะครับจากไทยรัฐออนไลน์คุณวิโรจน์ได้พูดว่าอย่างนี้นะครับถ้านิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งหมดยกเว้นม.112ที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์หมายความว่ายังไงยังอื่นคลี่คลายและใครอคติต่อกันได้ยกเว้นอคติที่มีต่อม .112 ดังนั้นถ้านิรโทษกรรมโดยไม่หยิบยกม .112 มาพิจารณาเป็นการนิรโทษกรรมที่ศูนย์เปล่าเพราะสังคมจะไม่สามารถคลี่คลายความหวาดแย้งและเดินไปข้างหน้าได้ก็ผมถึงบอกไงครับว่าพรรคส้มมีไว้ทำไมพรรคส้มมีไว้เพื่อบ่อนแซะทำลายสถาบันเรียกได้ว่าวาทกรรมทหารมีไว้ทำไมดูจะเป็นคำพูดที่พักส้มและเหล่าด้อมเอาไว้ใช้ได้อีกยาวๆแม้ว่าคำนี้จะมีคำตอบจากหลายฝ่ายทั่วทั้งประเทศแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนจะไม่ได้เข้าหูชาวพักส้มสักเท่าไหร่เพราะล่าสุดปรากฏถุงผ้าสกรีนคำว่าทหารมีไว้ทำไมวางขายในงานสัปดาห์หนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจนหลายคนสงสัยว่าตกลงขายหนังสือหรือขายความขัดแย้งกันแน่ล่าสุดน้าบูมออกมาฟาดพักส้มกับวาทกรรมปั่นทหารมีไว้ทำไมต้องย้อนกลับไปถามว่าพักส้มมีไว้ทำไมพร้อมบอกหน้าที่พักส้มเสร็จสับว่าพักส้มมีไว้เพื่อบ่อนแซะทำลายสถาบันมีไว้เพื่อด้อยค่าทหารมีไว้เพื่อทำเซ็กเสรีทำเหล้าเสรีทำอะไรที่มันค่อนข้างขัดศีลธรรมโดยตลอดและอีกหลายวีรกรรมที่พักส้มได้ทำไว้คือจริงๆไอ้คำถามที่ว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยนะมันจะต้องย้อนกลับไปถามว่าไอ้พรรคประชาชนหรือพรรคส้มเนี่ยมันมีไว้ทำไมล่าสุดนะครับจากไทยรัฐออนไลน์คุณวิโรจน์ได้พูดว่าอย่างนี้นะครับถ้านิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งหมดยกเว้นม.112ที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์หมายความว่ายังไงยังอื่นคลี่คลายและใครอคติต่อกันได้ยกเว้นอคติที่มีต่อม.112ดังนั้นถ้านิรโทษกรรมโดยไม่หยิบยกม.112มาพิจารณาเป็นการนิรโทษกรรมที่ศูนย์เปล่าเพราะสังคมจะไม่สามารถคลี่คลายความหวาดแย้งและเดินไปข้างหน้าได้ก็ผมถึงบอกไงครับว่าพรรคส้มมีไว้ทำไมพรรคส้มมีไว้เพื่อบ่อนแซะทำลายสถาบันพรรคส้มมีไว้เพื่อดอบบ่อนแซะด้อยค่าทหารพรรคส้มมีไว้เพื่อจะทำเซ็กเสรีจะทำเหล้าเสรีนะครับจะทำอะไรที่มันค่อนข้างจะขัดต่อศีลธรรมโดยตลอดนี่ยังไม่รวมอีกหลายเรื่องนะเมาแล้วขับทำร้ายร่างกายผู้หญิงเอาคนที่เคยมีคดีลักทรัพย์มาลงส.ส.อันนี้แหละครับคือหน้าที่พรรคส้มแต่ก็ต้องถามการที่เราจะไม่นิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยมันจะเพิ่มความขัดแย้งให้สังคมเหรอครับแต่น้ามองกลับกันนะน้ามองว่าถ้ายิ่งนิรโทษกรรมคดีมาตรา112นี่แหละครับจะเพิ่มความขัดแย้งให้กับสังคมเพราะอะไรเพราะคดีเหล่านี้คนที่กระทำผิดไม่ได้ทำความผิดเพราะแรงจูงใจทางการเมืองคนเหล่านี้ทำความผิดเพราะเชื่อหลงผิดไปตามข่าวปลอมข่าวหลอกลวงเฟกนิวที่ล้วนแล้วออกมาจากฝากฝั่งของพรรคส้มทั้งนั้นและเป็นการดูหมิ่นอาฆาตมาตรายไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะครับมันแตกต่างกับคดีทางการเมืองคดีทางการเมืองก็อย่างเช่นคนที่ไปร่วมชุมนุมแล้วเผลอไผลกระทำความผิดไปโดยไม่ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจแต่ไม่อยู่ในการชุมนุมทางการเมืองอะไรประเภทนี้ทั้งนี้นะบูมยังบอกอีกว่าถ้ายิ่งนิรโทษกรรมคดี112จะเพิ่มความขัดแย้งให้แก่สังคมเพราะคนที่ทำผิดคดีเหล่านี้ไม่ได้ทำเพราะแรงจูงใจทางการเมืองแต่ทำผิดเพราะเชื่อหลงผิดไปตามข่าวปลอมข่าวเฟกนิวส์ที่ล้วนออกมาจากฝากฝั่งของพรรคส้มทั้งนั้นและเป็นการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตมันแตกต่างกับคดีทางการเมืองพร้อมท้าดีเบตกับนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรในประเด็นเรื่องมาตรา112จริงๆเอาเข้าแล้วนะครับก็เห็นมีอยู่พรรคเดียวหรือ2พรรคเท่านั้นแหละครับที่กระเฮียนกระหือรือจะทำเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมก็มีแค่พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนก็แปลกนะครับฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเห็นชอบเหมือนกันได้สุดยอดครับยังไงก็นะขอฝากถึงคุณวิโรจน์นะครับ
ถ้ามีเวลาว่างมาดีเบตกันหน่อยเอาเรื่องเดียวเลยนะเรื่อง112เพราะน้ามีหลักฐานเยอะมากแล้วถ้าอยากเพิ่มความขัดแย้งให้กับสังคมก็ลองนิรโทษมาตรา112ดูนะฮะผมว่าคนพร้อมที่จะขัดแย้งกับพวกคุณวิโรจน์เนี่ยมีเยอะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ